นก็มาอยู่กันที่ร้านราฟคาเฟ่นะคะซึ่งถือว่าเป็นคาเฟ่ที่อยู่ในย่านสุขุมวิทค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะที่เรามากันที่คาเฟ่ที่นี่เพราะว่าบล็อกเกอร์ของเราเป็นคนแนะนำมาแต่หลายๆคนนะคะอาจจะรู้สึกงงว่าเอ๊ะเป็นบล็อกเกอร์ในสาย DIY แล้ววันนี้พามาที่ร้านคาเฟ่ทำไมแต่ขอบอกก่อนเลยค่ะว่าผู้ชายคนนี้นะคะไม่ได้ทำแค่เพจ DIY อย่างเดียวแต่เขายังเป็นบล็อกเกอร์สายท่องเที่ยวแต่ก่อนที่จะไปลุ่งลึกนะคะถึงเพจท่องเที่ยวค่ะคุณผู้ชมเราต้องมาถามก่อนว่าทำไมถึงพามาที่คาเฟ่ที่นี่หลงไหลอะไรที่นี่เป็นพิเศษคะครับก่อนอื่นก็คือใกล้บ้านนะฮะใกล้ใกล้จากที่สตูดิโอที่เราทำงานอันนี้คือเป็นข้อมทำให้มาได้บ่อยมาได้บ่อยนะครับแล้วก็ที่นี่เป็นการตกแต่งสไตล์แบบเป็นยุโรปแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นแบบว่าธรรมดาเป็นวิแอทแมทด้วยจะมีหลายสไตล์แล้วก็มีความเป็นชิคๆขึ้นมาครับแล้วก็ด้วยความที่เราจบด้านอินเทอร์ดีไซน์มาแล้วก็ชอบที่จะมาดูการตกแต่งก็คือมาแล้วก็ได้แรงบันดาลใจนั่นเองนะคะแต่ว่าไหนๆเรามาที่คาเฟ่ที่นี่แล้วเพราะฉะนั้นค่ะเมื่อมาถึงที่ก็ต้องมารู้ว่าจุดเด่นและไอเดียของที่นี่นั้นมีอะไรรวมถึงเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่นั้นมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างค่ะคุณบูมผู้จัดการร้านนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะซึ่งเป็นผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเรานะคะเบื้องต้นต้องถามก่อนเลยค่ะว่าจุดเด่นของคาเฟ่ที่นี่คืออะไรคะจริงๆถ้าถามจริงถึงจุดเด่นเลยนะครับแนะนำว่าที่นี่เนี่ยเราพยายามทำให้คาเฟ่ของเราดูเป็นโฮมคาเฟ่ครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยสังเกตได้เลยว่าเราจะมีการตกแต่งเหมือนบ้านคนเลยแล้วก็สังเกตว่าสัดส่วนทุกอย่างเนี่ยเราจะพยายามจัดให้ลูกค้าเขานั่งสบายที่สุดแล้วก็เราคิดซะว่าลูกค้านะครับเหมือนแขกที่มาบ้านของเราเพราะนั้นจะสังเกตได้เลยว่าในร้านของเราครับจะมีมุมต่างๆที่ไม่เหมือนกันไม่ว่าจะโต๊ะเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเนี่ยเราจะมีการจัดให้มันแตกต่างกันเหมือนกับว่าเวลาเราไปพักบ้านใครก็จะมีห้องนั่งเล่นมีห้องอ่านหนังสืออย่างเป็นต้นครับผมแล้วก็ส่วนสไตล์ร้านของเราจะเป็นสไตล์อังกฤษนะครับจริงๆเป็นอังกฤษวินเทจแต่ว่าเราก็มีการปรับให้มันโมเดิร์นขึ้นครับผมแล้วก็เราก็เลยก็ทางฟ้าทางมาทุกคนเนี่ยก็ช่วยกันออกแบบออกมาจนได้คาเฟ่ลับคาเฟ่นะส่วนซิกเนเจอร์นะครับของเราเนี่ยถ้าเป็นกาแฟเราก็จะมีเป็นมาแคชชั่นครับตัวนี้เป็นกาแฟเย็นก็คือเรานำซาวโรโซดาครับมาใส่กับช็อตเอสเปรสโซ่ซาวโรโซดาใช่ครับโอ้เป็นเมนูแปลกมากนะที่บอกไปค่ะว่าคุณผู้นะคะไม่ได้มีแค่เพจ DIY อย่างเดียวค่ะแต่เขายังมีเพจที่นำเสนอเกี่ยวกับในเรื่องการท่องเที่ยวอีกด้วยนั่นก็คือในชื่อเพจว่าผู้แบ็คแพ็คนั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะที่กำลังเปิดไปเปิดมานี่ไม่ใช่อะไรค่ะแต่ว่าเป็นไดอารี่ในการเดินทางทั้งหมดทั้งมวลเลยไหนลองบอกหน่อยสิคะว่าจุดเริ่มต้นของเจ้าตัวนี้นี่คืออะไรก็เป็นคนชอบเที่ยวชอบเดินทางนี่แหละค่ะแต่ว่ามีเป้าหมายในการมาเที่ยวแบบเที่ยวแบบว่าตั้งใจก็มีธีมในการท่องเที่ยวของเราค่ะเราจะเดินมีความฝันว่าอยากเดินทางด้วยรถไฟรถไฟใช่ครับแต่ว่าจะเดินทางด้วยรถไฟให้รอบโลกโอ้เดี๋ยวนะคุณผู้ชมคะชอบทำเพจท่องเที่ยวค่ะแต่ชอบเดินทางและสร้างคอนเซ็ปต์ว่าจะเดินทางด้วยรถไฟรอบโลกไม่ได้พูดโม้นะคะคุณผู้ชมผู้ชายคนนี้ทำมาแล้วจริงๆค่ะด้วยการเดินทางด้วยรถไฟไปมาแล้วกี่ประเทศคะก็ไม่ได้นับเพราะว่ามันจะมีโซนดีกว่าครับก็คือในรอบยุโรปของเรายุโรปนะฮะไป40กว่าประเทศ40กว่าประเทศเดี๋ยวนะคะอันนี้คือแผนที่ที่ไปมาแล้วจริงๆแล้วก็ใช้งานจริงๆใช่ไหมคะการไฮไลท์ทั้งหมดนี่คือเส้นที่เราไปโอ้เส้นที่เราไปใช่ค่ะเราก็ไปคร่าวๆนะครับคือไปตามเส้นนี้แหละก็คือเข้าทางรัสเซียเข้าไปนะครับเข้าเยอรมันแล้วก็วิ่งตรงผ่านทางนี้เลาะทางยุโรปทางใต้ไปสเปนไปสุดโปรตุเกสแล้วจากโปรตุเกสก็คือย้อนกลับเข้าอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียฮังการีสโลวีเนียเข้าออสคือได้เกือบครบเกือบทั้งหมดประเทศโดยใช้เส้นรถไฟอย่างเดียวใช้เส้นรถไฟอย่างเดียวรถไฟอย่างเดียวครับเพราะว่าการคมนาคมของที่ยุโรปเขาเดินทางด้วยรถไฟเชื่อมได้ทุกเมืองแล้วก็มีการตั๋วรถไฟเองก็ขึ้นเรือได้นะครับเราสามารถขึ้นเรือจากอิตาลีด้วยตั๋วรถไฟเนี่ยข้ามไปกรีกได้อ๋อเพราะว่า
็เห็นบางจุดบางที่เห็นบอกว่ามีลงรถไฟแล้วต่อทางเรือด้วยเหมือนกันใช่บางสายนี่รถไฟขึ้นไปเข้าไปในเรือแล้วเรือขนรถไฟข้ามประเทศจริงเหรอใช่ครับที่เดนมาร์กประเทศเดนมาร์กก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการเปิดประสบการณ์ในการท่องเที่ยวนะคะดังนั้นถามเรื่องงบประมาณในการใช้จ่ายในการไปเที่ยวแต่ละครั้งแต่ละทริปคร่าวๆค่ะว่าเท่าไหร่ก็ประหยัดสุดนะครับเพราะว่าเรากินนำรถไฟเนาะก็ที่ไปยุโรปทริปนี้มา40กว่าประเทศนะครับก็รวมค่ารถไฟค่าตั๋วก็อยู่คนละประมาณ89,000แล้วคุณผู้ชมคะสิ่งที่มันแบบเอ็กซ์คลูซีฟมากแล้วมันมีความแปลกมากนะคะที่ทำให้รู้ว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยแบบทุกอย่างทุกการทุกขั้นตอนทุกกระบวนการทำมาจากการประดิษฐ์มาจากการจินตนาการจริงๆก็คือว่าเดลลี่ค่ะคุณผู้ชมจะเป็นการสเก็ตรูปภาพเอาไว้นะคะของตามสถานที่นั้นๆที่เกิดขึ้นอย่างเช่นอันนี้นี่คือที่ไหนคะประตูชัยที่ฝรั่งเศสที่เยอรมันครับเยอรมันนะคะเป็นการบอกเล่าสตอรี่เรื่องราวอย่างนี้เป็นตัวสะพานรถไฟเป็นสะพานรถไฟวิ่งค่ะวิ่งผ่านต้องถามค่ะว่าในการไปเที่ยวแต่ละครั้งค่ะแบบนี้เราได้อะไรบ้างมันช่วยให้อะไรกับเราบ้างมันทำให้เรากล้าออกไปจากเซฟโซนของเราเนาะบางทีเรากลัวว่าเราออกไปจะเจออะไรเราก็ทำให้เรากล้าออกจากพื้นที่ปลอดภัยของเราทุกอย่างมันจะเชื่อมโยงกันการท่องเที่ยวเนี่ยทำให้เราสามารถเข้าใจวิถีประวัติศาสตร์ต่างๆได้เพราะว่าเป็นการเรียนนอกห้องเรียนที่คุ้มค่ามากๆแล้วไม่มีในตำราใดใช่ครับผมก็เลยกำลังคิดว่าจริงๆในวิชาเรียนต่างๆเนี่ยเรื่องของการท่องเที่ยวแบบนี้น่าจะผนวกไปอยู่ในวิชาเรียนด้วยให้เด็กๆได้เรียนรู้การเดินทางแบบนี้ค่ะซึ่งนอกเหนือจากสิ่งที่เราได้ออกเดินทางนะคะคุณผู้ชมคือความสุขแล้วสิ่งที่ได้นะคะยังทำให้เราได้รับกับประสบการณ์ชีวิตเป็นประสบการณ์ชีวิตที่คุ้มค่ามากรวมถึงเรายังเจอกับมิตรภาพระหว่างทางอีกด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะคุณผู้ชมไม่ว่าเราจะเจอกับคุณผู้ตั้งแต่เป็นผู้ DIY จนตอนนี้นะคะมาสู่ในเรื่องของการทราเวลหรือการท่องเที่ยวนะคะซึ่งทุกอย่างค่ะได้ผนวกไม่ว่าจะเป็นแต่ละเพจนะคะก็ได้ผนวกทั้งการ DIY และการปรับแต่งรวมถึงการใส่จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ลงไปทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าผู้ชายคนนี้นั้นไม่ธรรมดา